อกันอีกแล้วจ้ากับแฟนกันนิกาชาแนลได้บักม่วงมา3หน่วยจะกินข้าวเหนียวมูนเนาะข้าวเหนียวบักม่วงเนาะแต่บ่มีข้าวเหนียวก็เลยมื้อนี้สิมาหุงข้าวนี่คือข้าวเหนียวเขียวงูจ้ะจะไม่มูนข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวกินโดยที่เฮาสิใส่นี่คือข้าวเหนียวที่เฮาเอาไปเซาน้ำแล้วเด้อจ้ะเซาน้ำก็ประมาณ3หรือ4เทื่อให้น้ำมันใสเซาน้ำเด้อจ้ะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเฮาก็สิเติมน้ำเติมน้ำเข้าไปเอาแค่ให้มันปิ่มๆแป๊บเสมอกันกับข้าวเด้อจ้ะเกลือข้าวมันประกอบกันแล้วก็จะเติมน้ำเด้อจ้ะเบิ่งว่ามันก็มันปิ่มๆกันพอดีกับนี่จ้ะประมาณนี้ได้ประมาณนี้เนาะเฮาก็จะไปหุงหม้อหุงข้าวเลยจ้าก็หุงไว้จ้ะหุงแบบปกติเข้าหุงข้าวเจ้าธรรมดาเลยจ้ะใส่กะทิเข้าไปเลยเอาผสมไว้ก่อนเดี๋ยวเราจังไปเคี่ยวเนาะเคี่ยวตับเสียเกลือจ้ะเสียค่อยเสียเกลือกับใส่น้ำตาลกะเอาด้วยจ้ะกะเอาสับนี่ก่อนถ้าพอหวานจังใดเขาจังเติมอ่อนเนาะให้น้ำตาลละลายน้ำตาลหุงข้าวกระทะพอเขามันดีดไก่สุกแล้วเขาจังเอาเนี่ยไปเคี่ยวตั้งเตาเนาะไปเคี่ยวแล้วเขาก็จังเขาต้องเคี่ยวแบบห้อนๆนะจ๊ะจะได้เขาเนื้อเขานั่นนั้นตอนนี้ก็ผสมต้นเลยก่อนเนาะเดี๋ยวรอเขาสุกก่อนจ้ะเขาจะไปเฮ็ดกันเคี่ยวไปเรื่อยๆด้วยจ้ะอย่าให้มันแตกมันเด้อแตกมันถือว่าแตกเคี่ยวให้น้ำตาลกับเกลือละลายสามารถชิมได้ด้วยจ้าว่าจะพอดีบ่
แต่มันหวานหน่อยห้องมักหวานกว่าน้ำตาลใส่กะปินี่ก็ได้แล้วจ้ะนี่เห็นเดือดเดือดหน่อยๆว่าตรงมันเดือดร้ายแล้วจ้ะเดือดหน่อยๆก็พอจ้ะปิดแก๊สเลยจ้ะนี่ก็เข่าฮอดสุกแล้วเด้อสุกแล้วมาสิมาเบิ่งกันงามเด้อจ้ะโอ้ยเข่ายังสวยเลยเดี๋ยวให้ข้นหน่อยนึงปิดฝาคอยทิมใบจักหน่อยบ่ต้องกดไม่จับปล่อยมันระอุประมาณ20นาทีเราจะมาเบิ่งกันเนาะเราจะมาพ่นเข่ากันจ้ะนี่จ้าเราก็ตักเข่าใส่กะทิที่เราเคี่ยวไว้แล้วเนาะกับประมาณนี้เนาะปล่อยถิ่มไว้สักพักหนึ่งจ้ะนี่จ้าเสร็จแล้วข้าวเหนียวบักม่วงข้าวเหนียวม่วนบักม่วงเฮ็ดหัดเฮ็ดครั้งแรกจ้า